นี่ขนาดซ้อมแข่งนะแต่ขบวนแถวของโรงเรียนชนาวิทย์เนี่ยยังดูพร้อมเพียงแล้วก็โดดเด่นเหมือนเดิมเลยนะครับปีนี้ตำแหน่งแชมป์คงไม่หนีโรงเรียนชนาวิทย์แล้วล่ะครับเด็กๆพวกนี้ตั้งใจซ้อมมากๆเลยนะครับแต่ก็ยังมีจุดอ่อนที่ยังต้องแก้ไขอยู่เลยต้องมีซ้อมแข่งเพื่อดูภาพรวมแบบนี้ไงครับพอขอยืนดูด้วยเขานะครับอ้าวพอ.ปีดาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูเบนเอ็ดดูครูเบนนี่หน้าตาเครียดนะครับมันไม่เป็นไปตามที่ซ้อมหรือเปล่าเปล่าหรอกครับผมว่าอากาศมันน่าจะร้อนเกินไปนะครับสนะครับใครตีผิดเมื่อกี้รู้ตัวป่ะใครตีผิดครับเฮ้ยผมถามว่ารู้ตัวหรือเปล่าเอ็กออกมาดิอะไรว่าไงครับฮะชื่อเอ็กเหรอครับอยากทำอะไรทำเถอะเอางี้ใช่ป่ะเอาแล้วเด็กคนนั้นกำลังทำอะไรเหรอครับพอเป็นธรรมเนียมของโรงเรียนชนาวิทย์นะครับในวันซ้อมแข่งเนี่ยรุ่นพี่เสนอมือหนึ่งจะท้าดวลรุ่นน้องเป็นการเตรียมความพร้อมสร้างความมั่นใจครับโอ้มาแล้วทีเด็ดโรงเรียนชนาวิทย์เด็ก2คนนี่กินกันไม่ลงจริงๆเลยนะอันที่จริงเด็ก2คนนี้ก็เก่งทั้งคู่นะครับมีฝีมือแต่เสียอยู่อย่างเดียวนะครับคือเขาทั้งคู่เนี่ยยังเล่นเข้ากันไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้ปกติครับเสือ2ตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันก็อย่างนี้แหละเอาอีกป่ะคิดว่าจะแน่กว่านี้เนี่ยเอกมีโชคดีนะวันเนี้ยทุกคนไปพักสแนงก็ซ้อมมาเยอะนะครับโอเคป่ะคุณไปพักอันที่จริงถ้าเกิดผมทำให้ทั้งทีมเนี่ยเล่นเป็นทีมได้มากกว่านี้ผมจะสบายใจมากกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับครูเบนมีจุดอ่อนบ้างนะครับจะได้เปิดโอกาสให้โรงเรียนอื่นเขาสู้ได้บ้างครับจริงๆแล้วนี่ผมก็เสียดายอาคินนะเขาเลือกที่จะไม่เรียนต่อระดับม.ปลายที่โรงเรียนผมนะถ้าเขาอยู่ต่อต้องเป็นกำลังสำคัญของวงโยแน่ๆเลยมันทำให้ผมนึกถึงตอนที่โรนัลโดย้ายไปอยู่ที่เรอัลมาดริดแต่ก็อย่างว่านะครับนกบางตัวก็สวยเกินกว่าที่จะถูกกักขังไว้ผมเข้าใจครับว่าแต่วงโยที่โรงเรียนไมตรีอุปถัมภ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับโอ้ทูไทยๆครับแต่ว่าเราสู้อันที่จริงแล้วถ้าหากว่าได้ครูเบนมาช่วยเนี่ยเราน่าจะมีลุ้นนะครับนี่พอจีบผมอย่างนี้เลยแหละครับนี่ถ้ามีโอกาสเนี่ยผมรักจริงหวังแต่งเลยนะขอบคุณมากเลยครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนแข่งกันทีเดียวดีกว่านะครับพ่ออ่ะเราเจอกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
จะลืม